สุขกามานิภูตานิโยทันเดนะวิหิงสติอัตโนสุขเมสาโนเปจโสนะลภเตสุขังสัตว์ทั้งหลายย่อมต้องการความสุขผู้ใดแสวงหาความสุขเพื่อตนแล้วเบียดเบียนผู้อื่นด้วยอาทยาคือการเข็นฆ่าเขาผู้นั้นเมื่อละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่มีความสุขที่หมู่บ้านไตลื้อแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเขตแดนเวียงล่าหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในหุบเขามีอาชีพหลักคือเกษตรกรรมปลูกต้นชาและทำไร่ไถนาเลี้ยงชีพไร่ชาของหมู่บ้านเรียงรายอยู่ตามไหล่เขาเชิงดอยกว้างใหญ่เห็นอยู่ทางทิศตะวันตกส่วนทุ่งนาซึ่งเป็นที่โล่งมีอยู่รอบๆหมู่บ้านเป็นนาดำที่พื้นดินอุดมสมบูรณ์ปลูกข้าวงอกงามได้ผลอุดมสมบูรณ์ดีทุกๆปีทางทิศใต้มีลำห้วยใหญ่ลึกไหลผ่านเป็นป่าไม้ป่าใหญ่ที่เขียวชอุ่มอยู่ติดกับภูเขาในลำห้วยแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาและสัตว์น้ำเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาวไตลื้อแห่งนี้ลำห้วยแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อถือกันว่ามีผีน้ำผีห้วยที่มีฤทธาอานุภาพปกปักรักษาอยู่ผีน้ำตนนี้พอถึงเดือนสิงหาคมดำนากันเสร็จแล้วชาวบ้านอันประกอบไปด้วยหัวหน้าบ้านและชาวบ้านทุกหลังคาเรือนจะต้องพากันมาทำพิธีเส้นไหว้หากไม่ทำพิธีเส้นไหว้ให้ถูกต้องผีเจ้าน้ำเจ้าห้วยจะแสดงฤทธิ์และลงโทษด้วยการดึงคนที่ลงไปหาจับปลาในลำห้วยให้จมน้ำตายดังนั้นเพื่อขอความคุ้มครองปกปักรักษาชาวบ้านแห่งนี้จึงต้องทำพิธีเส้นสวงสังเวยบูชาผีเจ้าน้ำผีลำห้วยแห่งนี้เป็นประจำทุกปีมิได้ขาดพิธีการเส้นไหว้บูชาในเดือนสิงหาคมที่ต้องทำกันทุกปีเป็นการไหว้ด้วยอาหารหวานคาวสุรายาสูบธรรมดาธรรมดาตามแต่ชาวบ้านทั้งหลายจะพึงหามาได้แต่หากเมื่อครบ3ปีครั้งใดก็จะต้องจัดพิธีกรรมเส้นไหว้ให้ใหญ่โตเป็นพิเศษสักครั้งหนึ่งพิธีเส้นไหว้ในครบรอบ3ปีนี้จะต้องมีการฆ่าควายดำเส้นไหว้จะขาดเว้นมิได้เลยดังนั้นเมื่อใกล้จะถึงวันพิธีเส้นสังเวยหัวหน้าบ้านจะต้องเก็บรวบรวมเงินจากชาวบ้านทุกหลังคาเรือนมารวมกันเพื่อไปหาซื้อควายมาเตรียมไว้สำหรับทำพิธีล่วงหน้าซึ่งควายที่จะนำมาทำพิธีเส้นสังเวยนี้จะต้องเป็นควายรุ่นอ้วนท้วนไม่เป็นควายแก่ไม่เป็นควายผอมบริเวณทำพิธีคือลานหน้าศาลผีน้ำผีห้วยชาวบ้านจะช่วยกันมาถากถางทำความสะอาดตั้งประรำพิธีมุงบังด้วยใบไม้เพื่อกันแดดที่ใกล้ๆศาลผีเจ้าห้วยจะปักเสาไม้แก่นให้ลึกลงไปในดินอย่างมั่นคงไม่ให้โยกเอ็นคลอนแคลนเสาหลักไม้นี้สูงประมาณ2เมตรเรียกว่าเสาประหารจะนำควายที่คัดเลือกเตรียมไว้มามัดผูกคอติดไว้กับหลักเสาแห่งนี้ชาวบ้านที่มาร่วมพิธีเส้นสวงสังเวยจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นห้ามไม่ให้ผู้หญิงและเด็กๆมาทำพิธีร่วมด้วยผู้นำทำพิธีคือหัวหน้าบ้านและหมอบ้านหรือหมอผีที่ประจำหมู่บ้านแห่งนั้นส่วนบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งจะขาดไม่ได้เลยในการทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อถือนี้ก็คือนายเพชฌฆาตซึ่งจะต้องทำหน้าที่ฆ่าควายเอาเลือดเอาเนื้อของมันมาเส้นสังเวยผีเจ้าห้วยในปีนั้นคนที่ทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตคือหนุ่มอ้ายหนุ่มอ้ายอายุประมาณ25ปีหนุ่มอ้ายเคยทำหน้าที่ฆ่าควายในงานพิธีเส้นสังเวยผีเจ้าห้วยมาแล้วถึง3ครั้งเมื่อถึงเวลาอันสำคัญแห่งพิธีกรรมชาวบ้านที่มาร่วมพิธีจะนั่งอยู่รอบๆ บริเวณพื้นที่หัวหน้าบ้านและหมอพิธีจะจุดธูปปักเทียนบูชาที่หน้าศาลทำพิธีบอกกล่าวผีเจ้าห้วยขึ้นว่าข้าแต่ผีเจ้าห้วยผีเจ้าน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์
บัดนี้ฤกษ์งามยามดีครบ3ปีถึงกำหนดเวลาเส้นสวงสังเวยบูชาพวกข้าพเจ้าทั้งหลายนำควายอ้วนควายผีพร้อมด้วยเหล้ายาอาหารหวานคาวมาเส้นไหว้เมื่อผีเจ้าห้วยเจ้าน้ำได้รับไว้แล้วขอให้ท่านช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายอยู่ดีมีความสุขลงน้ำลงห้วยจับปลาได้สะดวกอย่าได้มีเหตุอาเพศภัยใดๆมากล้ำกรายเลยจุดธูปเทียนบอกดังนั้นแล้วก็ถึงเวลาทำพิธีฆ่าควายหนุ่มอ้ายก็จะถือมีดถือหอกซึ่งแหลมและคมกริบเดินออกไปทำพิธีเคารพน้อมไหว้ที่หน้าศาลผีเจ้าห้วยจากนั้นควงดาบไปรอบๆควายตัวที่ผูกมัดคอไว้กับเสานั้นเป็นจำนวน3รอบชาวบ้านที่นั่งบ้างยืนบ้างจะจ้องมองดูอยู่ด้วยใจที่เต้นระทึกและเงียบกริบส่วนควายเคราะห์ร้ายตัวนั้นก็จะยืนนิ่งน้ำตาไหลเพราะรู้ถึงชะตากรรมของตัวเองว่าจะต้องตายในไม่ช้านี้มันไม่ดิ้นรนมันยืนนิ่งคอตกหางตกและทอดอะไรหนุ่มอ้ายรำดาบไปรอบๆควายจนถึงรอบที่3แล้วก็อ้อมไปทางด้านหลังเงื้อดาบขึ้นสุดแขนฟันฉับฉับลงไปที่ขาหลังสองข้างของมันอย่างแรงควายที่น่าสงสารจะส่งเสียงร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดและสุดหวบลงทันทีมันจะดิ้นรนแต่ยิ่งดิ้นเชือกที่มัดเป็นบ่วงรูดไว้ก็จะยิ่งรัดคอมันให้แน่นยิ่งขึ้นหนุ่มอ้ายเพชรฆาตเมื่อฟันขาหลังของควายนั้นจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วเขาก็จะก้าวไปทางด้านหัวเอาหอกปลายแหลมแทงคอมันอย่างแรงอยู่หลายครั้งหลายหนจนมันสิ้นใจหมอบนิ่งอยู่กับพื้นเลือดพุ่งออกมาเป็นสายๆเหตุการณ์ช่วงประหารนี้เป็นภาพที่สยดสยองและโหดร้ายน่ากลัวผู้ชายหลายคนถึงกับเบือนหน้าหนีไปทางอื่นเลยก็มีส่วนผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตในตอนนั้นคือหนุ่มอ้ายไม่ได้คิดอะไรมากเนื่องจากดื่มเหล้าย้อมใจให้เข้มแข็งให้เกิดความเหี้ยมหาญไปแล้วประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งก็คิดว่าเป็นหน้าที่อันมีเกียรติเป็นหน้าที่อันสำคัญเป็นหน้าที่อันก่อประโยชน์เพราะเป็นผู้ส่งวิญญาณเอาเลือดเนื้อควายเส้นสังเวยผีเจ้าห้วยเจ้าน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้คนต่างเคารพนับถือพอควายตัวนั้นตายแล้วชาวบ้านก็จะช่วยกันแล่เนื้อประกอบอาหารเพื่อบูชาเส้นสองเวยนำอาหารที่ได้จากเนื้อควายทั้งดิบและสุกไปวางถวายที่หน้าศาลพร้อมด้วยเหล้ายาและเครื่องบูชาอย่างอื่นๆจากนั้นจะยิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเพื่ออัญเชิญผีเจ้าห้วยผีเจ้าน้ำลงมากินเครื่องเส้นสองเวยส่วนเนื้อที่เหลือชาวบ้านที่มาร่วมพิธีทุกๆคนจะนำไปประกอบอาหารแบ่งกันกินทำเป็นแกงทำต้มทำปิ้งย่างทำลู่ทำลาบแล้วแต่จะทำกันไปพิธีนี้จะเสร็จสิ้นในเวลาบ่ายใกล้ค่ำจึงจะพากันกลับเข้าหมู่บ้านหัวควายจะแขวนไว้กับหลักเสาเนื้อควายที่เหลือกินไม่หมดจะไม่นำกลับเข้าหมู่บ้านจะฝังดินไว้ใกล้ๆหลังศาลแห่งนั้นหนุ่มอ้ายเพชฌฆาตฆ่าควายบูชายันผีเจ้าห้วยผู้นี้ต่อมาได้ไปเป็นลูกจ้างกองม้าต่างพอถึงฤดูแล้งก็จะไปกับกองม้าต่างบรรทุกเกลือสินเทาบ้างใบชาบ้างไปขายไปส่งตามหัวเมืองต่างๆเช่นเชียงตุงและหัวเมืองอื่นๆในเขตรัชฉานพออายุได้ประมาณ27ปีไปถึงเวียงปั่นได้พบรักกับสาวเมืองนั้นชื่อนางอิงจาแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในหมู่บ้านป่าเขตเวียงปั่นหมู่นั้นหมู่บ้านที่หนุ่มอ้ายไปเป็นเขยอยู่นี้ชื่อบ้านดอยสเปใต้ผู้คนนับถือพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นถึงวันพระวันศีล8ค่ำ15ค่ำจะหยุดงานไม่ทำไร่ไถนาไม่เข้าสวนไม่เข้าป่าจะพากันเข้าจองเข้าวัดเพื่อทำบุญสร้างกุศลนางอิงจาก็เช่นกันเมื่อแต่งงานกับหนุ่มอ้ายชาวไตลื้อเขตเวียงล่าคนนี้แล้ว
ก็ชักชวนนำพาให้หนุ่มอ้ายเข้าวัดทุกๆวันพระเป็นประจำนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการเวลาผ่านไปคนทั้งสองมีลูกมีเต้าด้วยกันสองคนเป็นชายคนหญิงคนเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่ยังไม่ได้ออกเรือนการเวลาผ่านไปจนหนุ่มอ้ายอายุได้ประมาณ47ปีวิถีชีวิตที่ดำเนินมาโดยดีก็เริ่มมีเขาหลางแห่งอาเพศเหตุร้ายโดยไม่ได้คาดฝันนั่นคือกลางดึกคืนหนึ่งอ้ายซึ่งนอนหลับอยู่ก็เกิดฝันร้ายเขาฝันว่าขณะที่ตัวเองเดินอยู่ในสวนหลังบ้านจู่ๆก็มีควายดำสามตัวท่าทางดุร้ายน่ากลัวเขาแหลมงงตาแดงราวกับแสงไฟวิ่งเข้ามาใส่อ้ายตกใจสุดขีดประจนวิ่งหนีจนเหนื่อยอ่อนแต่ก็หนีไม่พ้นเจ้าควายดำทั้งสามตัวมันพุ่งเข้ามาถึงแล้วขวิดชนเขาแหลมๆของมันขวิดปักแทงก็ที่หน้าท้องจนจมมิดเลือดแดงๆพุ่งทะลักออกมาเต็มหน้าท้องหนุ่มอ้ายเจ็บปวดสุดประมาณล้มกลิ้งกระเสือกกระสนไปร้องโอ้ยโอ้ยขอความช่วยเหลือเสียงลั่นไปทั่วบริเวณเสียงหวีดร้องของหนุ่มอ้ายที่ดังขึ้นกลางดึกทำให้นางอิงจาและลูกสองคนสะดุ้งตื่นพี่อ้ายพี่เป็นสังหานางอิงจาเขย่าปลุกด้วยความตื่นตกใจหนุ่มอ้ายยกมือสองข้างกุมท้องตัวงอหน้าตาบิดเบี้ยวเยเกหลับตาพร่ำละเมอเพ้อพกว่าโอ้ยโอ้ยควายควิดช่วยด้วยควายควิดลูกๆจุดตะเกียงขึ้นมาแล้วช่วยกันเขย่าตัวจนหนุ่มอ้ายได้สติลืมตาขึ้นฟื้นจากความฝันอันน่าสยดสยองนั้นป้าเป็นสังพ่อเป็นสังหาลูกๆร้องถามด้วยเสียงลั่นอย่างตกใจเช่นกันปอฝันไห้ปอฝันไห้หนุ่มอ้ายพูดบอกทุกๆคนด้วยเสียงสั่นหน้าซีดแล้วพอวันรุ่งขึ้นอ้ายก็ป่วยเป็นไข้ลุกไม่ขึ้นนอนสมทั้งวันมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงเอามือกุมท้องร้องโอดโอยอยู่ตลอดเวลานางอิงจาและลูกๆพยายามรักษาซื้อยาหม้อยาทามาให้แต่อาการของอ้ายก็ไม่ดีขึ้นเลยข้าวปลากินไม่ได้ที่คอก็บวมแดงเจ็บขึ้นมายังไม่รู้สาเหตุเวลาผ่านไป6วันอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วอ้ายนอนแซวรูปร่างผอมซูบโซเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแก้มตอบตาลึกโหลเพราะเจ็บป่วยและขาดอาหารตอนบ่ายวันที่7อาการทรุดหนักลงพูดไม่ได้นอนน้ำตาไหลอยู่ตลอดเวลาลูกเมียและญาติมิตรชาวบ้านใกล้เคียงพากันมาห้อมล้อมดูใจในวาระสุดท้ายนางอิงจาคร่ำครวญร่ำให้อยู่ตลอดเวลาว่าพี่อ้ายเอ๋ยเป็นอีสังหือเป็นสังบาปกรรมอันใดก็บ่ได้ทำตั้งแต่มาอยู่กับเฮา20ปีแล้วทำแต่บุญแต่ทานเข้าแต่วัดแต่จองเป็นประจำกรรมอีสังหนอกรรมอันใดมาโดนบันดาลให้พี่อ้ายต้องมาเป็นอย่างนี้ลูกเต้าและเพื่อนบ้านได้ยินคำคร่ำครวญนั้นแล้วก็ต่างเศร้าโศกแสนสงสารทุกคนเห็นด้วยกับนางอิงจาที่ว่าอ้ายคนนี้เป็นคนดีมาโดยตลอดมีน้ำใจไมตรีเอื้ออารีอายุก็ยังไม่มากเท่าใดนักยังแข็งแรงดีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวก็ไม่เคยมีแต่แล้วจู่ๆมาเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรกันหนอส่วนอ้ายซึ่งนอนนิ่งอยู่นั้นได้ยินเสียงคร่ำครวญของเมียและลูกตลอดจนเพื่อนบ้านที่มาเยี่ยมยามอยู่โดยรอบทุกอย่างประสาทหูยังดีแต่ประสาทตาฝ้าฟางมองไม่เห็นหน้าใครๆแล้วสิ่งที่ได้เห็นมีแต่ภาพของความทรงจำในอดีตเขากำลังมองเห็นตัวเองรำดาบไปรอบๆควายดำที่หลักประหารดวงหน้าดวงตาของเขาถมึงทึงแดงก่ำจ้องไปที่ควายที่เขากำลังจะลงดาบฆ่ามันเจ้าควายตัวนั้นน้ำตาไหลพอเขาฟันดาบฉับลงไปที่ลำคอแทงหอกเข้าไปที่ลำคอมันร้องโอ๊ก
ดวงตาถลนเหลือกลานด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวอ้ายสำนึกได้ถึงกรรมใหญ่ของตนที่เคยฆ่าควายดำสามตัวเมื่อครั้งเป็นหนุ่มอยู่ที่เวียงล่ากรรมที่เขารำลึกและเห็นอยู่ในบัดนี้ชื่อว่าอาสันนกรรมฝ่ายอกุศลเป็นกรรมบาปที่ดลจิตดลใจให้นึกถึงสิ่งที่เคยกระทำไว้แล้วเมื่อ20ปีที่ผ่านมาภาพแห่งการเข็นฆ่ายังโหดเหี้ยมของตนผุดขึ้นมาชัดเจนทุกขั้นทุกตอนอ้ายเห็นแล้วก็สะท้อนอกสะท้อนใจไม่น่าเลยไม่น่าฆ่าเลยเราทำอย่างนั้นได้อย่างไรหนอโธ่เอ๋ยเราไม่ควรเลยเขาเฝ้าแต่นึกแต่คิดอยู่เช่นนั้นแต่ก็สายเสียแล้วเจ้าควายดำอาฆาตสามตัวมันก้าวเข้ามาย่างพยาบาทตาของมันแดงราวกับแสงไฟมันจ้องหน้าเขาราวกับจะกินเลือดกินเนื้อเขาได้ยินมันพูดขึ้นว่าอ้ายไอ้คนใจร้ายแกต้องชดใช้แกต้องชดใช้พูดเพียงแค่นั้นมันก็พุ่งหัวเข้ามาก้มลงเอาเขาควิดอ้ายสะดุ้งเฮือกอ้าปากร้องขึ้นจนสุดเสียงตาเบิกถลนกว้างค้างเติ่งเขาสิ้นลมหายใจท่ามกลางความตื่นตะลึงของทุกๆคนที่เฝ้าดูอยู่โดยรอบลูกเมียและหมู่ญาติเพื่อนบ้านนำร่างของอ้ายวัย47ปีไปฝังไว้ในป่าช้าบนดอยหลังหมู่บ้านการเวลาผ่านเลยไปนานหลายเดือนจนกระทั่งปลายฤดูหนาววันหนึ่งพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยแบกกลดสะพายบาตรไปปักกลดอยู่บนดอยอันสงบสงัดหลังหมู่บ้านดอยสเปใต้เขตเวียงปั่นแห่งนั้นกลางดึกขณะที่ท่านเดินจงกรมไปมาอยู่ในความมืดท่านได้ยินเสียงร้องโอดโอยโหยหวนยังเจ็บปวดรวดร้าวและทุกข์ทรมานดังแว่วมาท่านหยุดเดินจงกรมสงบนิ่งแงนหน้าไปมองหาแหล่งที่มาของเสียงประหลาดแต่ก็ไม่ผ่านพบทั้งที่เสียงนั้นยังคงดังชัดอยู่ตลอดเวลาท่านจึงได้ใช้มโนมยิทธิอันเป็นฤทธิ์ทางใจของท่านตรวจดูจึงได้พบแหล่งอันเป็นที่กำเนิดมาของเสียงประหลาดท่านได้แลเห็นเปรตรูปร่างพิกลพิการใหญ่โตมโหฬารดำทมึนตนหนึ่งวิ่งวนไปเวียนมาประเดี๋ยวก็ล้มประเดี๋ยวก็ลุกมือแขนสองข้างยกโบกปัดป้องปากก็ร้องโหยหวนอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันวิ่งผ่านใกล้เข้ามาจึงได้เห็นชัดว่ามันกำลังวิ่งหนีหอกและดาบแหลมขนาดใหญ่ที่พุ่งลงมาจากท้องฟ้าดาบหอกแหลมคมอาวุธประหลาดทั้งสองพุ่งติดตามมาราวกับมีชีวิตมีจิตวิญญาณเมื่อมาถึงดาบก็สับฟันลงไปตามร่างกายส่วนต่างส่วนหอกแหลมก็พุ่งเข้าทิ่มกระหน่ำแทงอย่างไม่ยั้งทำให้เปรตรับกรรมตนนั้นร้องโอดโอยเลือดพุ่งทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาด้วยกิริยาอันเจ็บปวดแสนสาหัสแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังไม่ตายมันล้มลงไปแน่นิ่งเพียงครู่เดียวก็ลุกขึ้นวิ่งหนีและโดนหอกดาบอันเกิดจากแรงกรรมนั้นไล่สับไล่ฟันไล่ทิ่มแทงอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าไม่รู้จักหยุดยอนไม่รู้จักจบจักสิ้นน่าสมเพชเวทนายิ่งนักเปรตบาปตนนั้นเมื่อวิ่งหนีหอกดาบผ่านมาได้แลเห็นท่านมันก็ร้องขึ้นว่าพระคุณเจ้าช่วยด้วยช่วยด้วยเฮาชื่ออ้ายเฮาชื่ออ้ายช่วยด้วยเสียงของมันดังโหยหวนน่าสงสารมันคงอยากจะพูดอะไรคงอยากจะบอกอะไรให้มากกว่านั้นแต่มันพูดบอกไม่ได้มันพูดได้เพียงแค่นั้นมีดดาบหอกคมก็พุ่งเข้าปักเสียบทิ่มแทงที่ลำคอของมันมันล้มลงดิ้นแล้วก็ลุกขึ้นวิ่งหนีกระเสือกกระสนไปด้วยความหวาดกลัวและเจ็บปวดพระภิกษุหนุ่มทอดถอนใจต่อการชดใช้ผลกรรมอันน่าสยดสยองนั้นแต่ก็ไม่อาจจะช่วยได้จึงได้แต่แผ่เมตตาให้จนกระทั่งมันวิ่งห่างออกไปห่างออกไป
ท่านได้ใช้มโนมยิทธิตรวจดูบุพกรรมของเปรตตนนั้นอีกและก็ได้ประจักษ์รู้ว่าเปรตรับกรรมตนนั้นเคยฆ่าควายดำถึง3ตัวด้วยอาวุธดาบและหอกแหลมยาวเปรตตนนั้นชื่อนายอ้ายซึ่งตายไปเมื่อหลายเดือนมาแล้วได้มาบังเกิดเป็นเปรตถูกหอกดาบทิ่มแทงร่างกายอยู่ตลอดเวลาในภพภูมิอันลี้ลับแห่งนี้พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยเห็นแล้วก็บังเกิดความสังเวชสลดใจท่านรำพึงอยู่ในใจของท่านว่าโอหนอสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกรรมัสสกาเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาโทเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนิเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันธุเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสรณาเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยยังกรรมังกริสามิจักทำกรรมอันใดไว้กัลยาณังวาปาปกังวาเป็นบุญหรือเป็นบาปตัสทายาโทภวิสสามิจักต้องรับผลแห่งกรรมนั้นพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยรำพึงธรรมดังนั้นแล้วก็นึกถึงพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเรื่องทุกขติอันเป็นทางไปของผู้ทุศีลหรือคนไม่มีศีลที่ทรงตรัสสอนไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้ชอบทำปานาติบาตหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนด้วยโลหิตมีแต่การฆ่าและทุบตีไม่มีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายวิบากแห่งปานาติบาตของเขาที่ทำแล้วย่อมจะนำไปสู่กำเนิดแห่งสัตว์นรกไปกำเนิดเป็นเปรตวิสัยไปกำเนิดเป็นอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานเอวังปชาเปตจะปรัมหิโลเกสกรรมมุนาหัญญติปาปธรรมโมชนผู้ทำความชั่วไว้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วเขาย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนอีกในโลกหน้าคืนนั้นเปรตบาปนายอ้ายคนฆ่าควายพยายามวิ่งเวียนวนมาขอความช่วยเหลืออยู่อีกหลายครั้งแต่ก็สุดที่ท่านจะฝืนแรงกรรมเข้าช่วยเหลือได้ท่านไม่อาจช่วยเหลือเขาได้เลยพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยจึงได้แต่แผ่เมตตาวางจิตให้เป็นอุเบกขาปล่อยให้นายอ้ายต้องทนทุกข์ชดใช้กรรมไปตามยะถากรรมThank you.